ตอนประมาณ4ทุ่มอ่ะก็ตอนแรกนอนแล้วล่ะค่ะแล้วทีนี้ก็ตื่นแล้วก็ลุกออกไปแม่ก็นอนอยู่ก็ได้ยินเสียงมันดังตุ๊บตับตุ๊บตับก็เลยวิ่งออกไปเอ้าก็เลยเรียกลูกว่าเบิร์ดเบิร์ดก็เลยไปกระชากลูกออกมาก็เห็นตัวลูกหมอบอยู่อีท่าเนี้ยมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์ก็ไปกระชากลูกออกมาก็เลยว่าลูกเป็นไรหรือเปล่าลูกล้มลงลูกเอาหัวลูกเป็นไรหรือเปล่าเห็นเลือดมันไหลเต็มโต๊ะก็เปิดบอกแม่เบิร์ดโดนแทงเขาพูดไหมแม่เบิร์ดโดนแทงก็เลยเปิดดูเสื้อมันเป็นแผลยาวขนาดนี้มันก็น็อกไปเลยอ่ะก็ให้หลานก็ขึ้นไปโรงพักเอ้ยไปโรงพยาบาลมาถึงรถตัวเอาแผลตรงนี้ก็โดนแล้วตรงนี้อีกแล้วก็ตรงเนี้ยบอกแม่เบิร์ดโดนแทงก็เปิดดูแล้วก็จะช็อกเลยอ่ะทีนี้จะทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะมันยังไงมันแพ้ไปไม่ได้ใช่ไหมมันเกินไปอ่ะเพิ่งไปไม่ได้แล้วลูกคนเดียวไม่ได้มันเนี่ยเราคนนี้มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยขยันทำงานมันลูกไม่อยู่ก็ยังมันทำใจไม่ได้เขาเป็นทุกอย่างของเราไหมหัวเลี้ยวหัวต่อนิสัยดีมีแต่คนร้องไห้ตามแถวนั้นก็บอกคนเร็วมันจะใหญ่แค่ไหนนี่คนหมายไม่ได้หมายกระบวนการยุติธรรมช่วยคนที่ใช่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมไหมว่าจะเอาคนร้ายมาได้จะนอนไหนได้ไม่ยอมถ้าพ่อแม่ของมือแทงดิวเขาดูอยู่อยากบอกพ่อแม่เขาว่าไงบ้างถึงรับไม่ได้บอกรับไม่ได้ก็ไปเดินกับลูกตัวเองจะรู้สึกยังไงอีกคนไม่มีอาวุธมาไม่ถามปีถามปุ๋ยมาเสียบทุบๆใจก็อกเลยอ่ะวันนี้พูดกับลูกได้จะพูดว่ายังไงนะถ้าบอกเบิร์ดได้วันนี้ยังไม่กลับมาเป็นแม่ลูกกันดิถึงลูกลูกเป็นเดียวนะผูกพันกับเบิร์ดยังไงบ้างครับอยู่กับเบิร์ดตั้งแต่เด็กๆแล้วนิสัยเบิร์ดเป็นไงบ้างครับดีครับเขาเป็นนิสัยยังไงบ้างที่เราประทับใจเขาไม่เคยสิ้นเพื่อนเพื่อนไหนช่วยเพื่อนตลอดแม้กระทั่งเมื่อวานครับ
เรื่องไม่คิดถึงตัวเองเลยใช่ไหมครับวันนี้ถ้าพูดกับดิวได้อยากจะบอกดิวว่าไงบ้างขอให้มันมาแล้วคำสั่งแล้วครับมันทำเกินไปแค่ปล่อยอย่างนั้นทำไมต้องเล่นมีดเห็นสภาพเบิร์ดที่นอนอยู่แล้วดิวเขาเป็นคนทำอยากให้มันมานอนค้างคบเพื่อนผมด้วยวันนี้ไม่มีเบิร์ดแล้วเราจะรู้สึกกับเพื่อนๆจะยังไงกันต่อเนี่ยก็คงทำใจหนักนะเบิร์ดบอกมีอะไรช่วยด้วยนะบอกได้ไม่จับมือกับผมเมื่อคืนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนอนนานไหมประมาณ15 นาทีได้